วนนโยบายของโจไบเดนนะคะเหมือนที่ได้ติดตามกันไปเมื่อสักครู่นี้17เรื่องที่ได้มีการเซ็นคำสั่งไปแล้วนะคะหนึ่งในเรื่องที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนั่นก็คือท่อส่งน้ำมันคีสโตนนั่นเองนะคะเป็นท่อที่มีการเชื่อมระหว่างสหรัฐอเมริกากับแคนาดาก่อนหน้านี้ในสมัยโอบามาเนี่ยเคยยกเลิกท่อส่งน้ำมันนี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะคะพอมาสมัยโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าเอากลับมาอีกนะคะพอมาถึงโจไบเดนก่อนหน้านี้ตอนหาเสียงก็ได้ประกาศเอาไว้แล้วว่าถ้าเข้ามารับตำแหน่งนะฉันจะยกเลิกโครงการนี้แน่นอนเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและล่าสุดเซ็นคำสั่งยกเลิกท่อส่งน้ำมันคีสโตนจริงๆด้วยเหมือนที่ได้ประกาศเอาไว้นั่นเองนะคะมาดูกันเพราะว่าท่าทีของแคนาดาไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่โจไบเดนนะคะประธานาธิบดีของสหรัฐได้มีการเพิกถอนคำสั่งอนุญาตโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันคีสโตน XL ค่ะดำเนินการโดยบริษัท TC Energy Corp นะคะก็เป็นไปตามที่เคยให้คำมั่นสัญญาเอาไว้ขณะที่ฝั่งแคนาดาเองก็ออกมาแสดงความไม่พอใจเพราะว่าโครงการนี้สำคัญกับอุตสาหกรรมน้ำมันของแคนาดามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐแอลเบอร์ตาซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมพลังงานของแคนาดาค่ะท่อนี้นะคะอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วในแคนาดารัฐบาลเองก็สนับสนุนให้สร้างโดยท่อส่งน้ำมันนี้เนี่ยจะส่งทรายน้ำมันจากรัฐแอลเบอร์ตาของแคนาดาไปที่รัฐเนเบรสกาของสหรัฐนะคะเป็นจำนวน 830,000 บาร์เรลต่อวันส่วนในฝั่งของสหรัฐเนี่ยโครงการนี้ถูกคัดค้านอย่างหนักเลยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมคนที่ออกมาคัดค้านก็มีตั้งแต่เจ้าของที่ดินคนอเมริกันพื้นเมืองหรือว่านักสิ่งแวดล้อมจนทำให้โครงการนี้จะว่าไปเนี่ยล่าช้าเป็นระยะเวลาต่อเนื่องตลอด12ปีที่ผ่านมาขณะที่นายกรัฐมนตรีแคนาดาค่ะจัสตินทรูโดเนี่ยก็ออกมาแสดงความผิดหวังนะคะโดยบอกว่าแม้เราจะยินดีที่ประธานาธิบดีไบเดนมีความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับภัยโลกร้อนเราก็ผิดหวังแต่ก็ยอมรับการตัดสินใจของไบเดนค่ะในการทำตามคำมั่นที่เคยให้ไว้สมัยหาเสียงเกี่ยวกับโครงการ Keystone XL นั่นเองนะคะส่วนทางผู้ว่าการรัฐแอลเบอร์ตาเจสันเคนนี่ออกมาแสดงความไม่พอใจกับการกระทำของไบเดนค่ะโดยบอกว่าการตัดสินใจนี้ทำให้เศรษฐกิจของรัฐแล้วก็ประเทศต้องเสียหายแล้วก็เป็นการดูถูกแคนาดาซึ่งเป็นพันธมิตรแล้วก็เป็นคู่ค้ารายสำคัญที่สุดของสหรัฐด้วยนะคะโดยแคนาดาเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่อันดับ4ของโลกค่ะส่วนใหญ่ก็จะส่งไปยังโรงกลั่นในสหรัฐซึ่งมาดูข้อมูลในปี2562นะคะสหรัฐนำเข้าน้ำมันดิบจากแคนาดาเป็นสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของที่นำเข้าในแต่ละวันนั่นเองนะคะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ